เมื่อมีการส่งไม้ต่อจากก้าวไกลให้เพื่อไทยเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลหลังพยายามมา2รอบไม่ถึงฝั่งฝันติดล็อกเพราะ112ที่ไม่ได้อยู่ใน MOU แม้ภาพฉากหน้า8พรรคจะยังชื่นมื่นพูดจาประสัยจับมือนั่งแถลงข่าวกันด้วยดีแต่หากจับอาการถ้อยคำพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ออกปากให้คนหนุ่มสาวเสียสละที่ชัดเจนว่ามีปัญหาน่าจะไปต่อกันไม่ได้แล้วเจ้าบ่าวเก่าก้าวไกลมั่นหมายเพื่อไทยแบบคลุมถุงชนอีกฝ่ายอึดอัดมาตลอดที่ต้องตกเป็นเบี้ยล่างและเมื่อโอกาสมาถึงเพื่อไทยที่เคี่ยวลากดินในเกมการเมืองจึงขยับทันทีแม้จะยังไม่สิ้นเยื่อใหญ่กับก้าวไกลแต่การทาบทามภูมิใจไทยก็ยิ่งชัดมากว่ากำลังสั่งสอนก้าวไกลให้รู้จักเด็กเคารพผู้ใหญ่หรือใครถือไพ่เหนือกว่าและโยนความกดดันทั้งหมดกลับไปที่พรรคส้มต้องตัดสินใจอนาคตตัวเองจะไปต่อกับ8พรรคต้องทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลให้สำเร็จหรือจะถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านก็ต้องประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจะว่าไปแล้วเกมการเมืองตกอยู่ในมือเพื่อไทยหมดแล้วจริงๆมีความชอบธรรมตั้งรัฐบาลในฐานะพรรคอันดับ2ที่รักษามารยาทรักษากติกาช่วยเหลือพรรคอันดับ1มาตลอดแบบเต็มกำลังและรอเวลาจนสุกงอมเมื่อก้าวไกลไปไม่รอดจึงก้าวขึ้นมาแทนหลังจากนี้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่และตั้งกับใครบ้างจึงจะประสบความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของก้าวไกลเท่านั้นเพื่อไทยมีแต่ได้กับได้เพราะหากก้าวไกลยอมอยู่ต่อก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองต้องประกาศยกเลิกยุ่งเกี่ยวกับ112เสียมวลชนเพื่อไทยก็อาศัยจุดนี้ทวงคำสัญญาเอากับพรรคภูมิใจไทยตามที่ชฎาไทเศษประกาศไว้กลางสภาว่าหากไม่แตะ112ภูมิใจไทยทั้งพรรคยกมือให้และไม่รวมรัฐบาลด้วยก็เท่ากับว่า312บวกภูมิใจไทย71เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาทันทีแคนดิเดตของเพื่อไทยจะผ่านด่านมาตรา272แบบไม่ต้องมีสว.มาช่วยเลยก็ได้กลับกันหากก้าวไกลยังยืนหยัดไม่ลดเพดาน112เพื่อไทยก็มีความชอบธรรมฉีก MOU 8พรรคไปจับมือภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆให้เป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างแล้วอาศัยเสียงสว.อีกนิดหน่อยก็จะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจรจาระหว่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยในวันนี้อาจไม่ใช่บทสรุปที่แท้จริงของการจะตั้งรัฐบาลแต่มันคือเกมตลบหลังทั้งก้าวไกลและฝ่ายอนุรักษ์ที่ออกจากสมการที่ใกล้จะถึงทางตันและเพื่อไทยคือผู้ชนะกินรวบในเกมนี้ทั้งหมด